ดิสนีย์เคลียร์ดราม่าดึงยาย่าพากเสียงรายาความจริงแล้วเป็นแบบนี้หนังยังไม่เข้าฉายก็โดนดราม่าซะแล้วล่ะค่ะสำหรับคนพากเสียงตัวละครรายาเจ้าหญิงนักรบแห่งนครคูมันตรากับภารกิจครั้งยิ่งใหญ่ในการกอบกู้อาณาจักรด้วยการตามหามังกรตัวสุดท้ายในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องล่าสุดจากดิสนีย์ Disney's Raya and the Last Dragon รายากับมังกรตัวสุดท้ายที่จะเตรียมฉายในวันที่4มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์คือนางเอกสาวซุปตาร์ใหญ่ยาอุรัสยานั่นเองโดยที่ชาวเน็ตหลายๆคนรู้สึกไม่พอใจที่ทีมงานดิสนีย์ชอบเอาศิลปินดารามาพากเสียงแล้วไม่เข้ากับบทบาทเรื่องราวนั้นๆจนทำเอาหลายคนผิดหวังเวลาเข้าไปชมแล้วเสียงไม่อินกับบทหรือคาแรคเตอร์นั้นๆและสาวใหญ่ยาก็โดนวิจารณ์กันสนั่นเช่นเดียวกันล่าสุดมีรายงานจากทีมงานของ Disney ออกมาชี้แจงแล้วว่าสร้างแอนิเมชันรายาเปิดเผยเธอคือแฟนคลับตัวยงของสาวยาย่าและยังเป็นแรงบันดาลใจตัวละครอีกด้วยโดยอ้างอิงจาก IG ของคุณฝนวีระสุนทรทีมงานไทยในแอนิเมชันดิสนีย์ที่ดำรงตำแหน่ง Head of Story ดูแลเนื้อเรื่องและแอนิเมชันหลักๆที่ได้บอกว่าเธอคือหนึ่งในแฟนคลับตัวยงของสาวยาย่าและรู้สึกดีใจมากที่ได้ยาย่ามาพากเป็นรายาในเวอร์ชันภาษาไทยและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ